Top 12 Researchers ผมเชื่อมั่นในศักยภาพของคนไทยว่าจะสามารถทำงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีประโยชน์กับประเทศชาติของเราแล้วก็กับโลกของเราได้อย่างแน่นอนวิจัยของผมเน้นการพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยานาโนสำหรับใช้ในการที่จะแปรรูปวัตถุดิบหมุนเวียนนะครับหรือว่าของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆเพื่อให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่ามากขึ้นงานวิจัยนี้นะครับเน้นที่จะเอาบริบทของประเทศไทยมาเป็นโจทย์ตัวตั้งนะครับการที่เราเอานาโนเทคโนโลยีเข้าไปใช้ในการแปรรูปวัตถุดิบที่มีอยู่ในประเทศเนี่ยจะสามารถสร้างทั้งมูลค่าเพิ่มนะครับให้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆช่วยสร้างให้เกิดเศรษฐกิจนะครับทั้งในระดับชุมชนแล้วก็ระดับประเทศยกตัวอย่างเช่นการสร้างโรงงานผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพที่ใช้ในประเทศไทยนะครับโดยใช้วัตถุดิบในประเทศก็จะเป็นการสร้างงานนะครับช่วยส่งเสริมงานเกษตรกรรมในประเทศอีกด้วยนะครับนอกจากนั้นงานวิจัยนี้เนื่องจากเป็นงานวิจัยที่สะอาดนะครับจะช่วยลดปัญหาโลกร้อนซึ่งก็เป็นปัญหาสำคัญระดับโลกเช่นกันครับแรงบันดาลใจมาจากรอบๆตัวของตัวเองเลยครับคือในการใช้ชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราพบว่ามันมีเรื่องต่างๆมากมายที่รอให้เราแก้ไขหรือพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นไม่ได้มองไปที่ไหนไกลเลยนะครับทุกวันที่เราเจอเนี่ยเราสามารถจับมาเป็นแรงบันดาลใจให้เราที่ใช้ในการพัฒนาปรับปรุงนะครับสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆเพื่อทำให้ชีวิตของคนเราดีขึ้นได้งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นงานที่สนุกนะครับเราจะได้เจอสิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานะครับที่สำคัญผมเชื่อมั่นในศักยภาพของคนไทยว่าจะสามารถทำงานวิจัยนะครับด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีประโยชน์กับประเทศชาติของเราแล้วก็กับโลกของเราได้อย่างแน่นอนสิ่งสำคัญที่สุดนะครับคือการที่จะมุ่งมั่นไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากและรู้จักปรับตัวรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลานั่นจะสามารถสร้างนวัตกรรมที่มีประโยชน์กับประเทศของเราและโลกของเราได้อย่างแน่นอนครับด้วยตระหนักว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคือรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศทีมนักวิจัยสวทช.จึงมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานในทุกมิติโดยต่างก็มีเป้าหมายเดียวกันคือสร้างองค์ความรู้และผลักดันผลงานวิจัยที่นำไปสู่การใช้งานจริงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยและนำพาประเทศก้าวไกลอย่างยั่งยืนสวทช.พัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมไทยให้ก้าวไกลเพื่อคนไทยทุกคนThe top 12 researchers.